การแข่งขันมา10ยกแล้วผลการให้คะแนนจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วผู้สื่อข่าวของเรากำลังไปสอบถามอยู่นะครับและมวยที่บนเวทีขณะนี้เป็นคู่เอกมวยไทยฝ่ายแดงคือแสงเทียนน้อยสิทธิ์สุรพงษ์น้ำหนัก129ปอนด์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินคือประเสริฐกิตติเกษมน้ำหนัก129ปอนด์ครึ่งครับขอเชิญพบกับคุณเทียนชัยครับแสงเทียนน้อยสิทธิ์สุรพงษ์มีชื่อจริงว่าธีรพันธ์ชินานะเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมพ.ศ.2509ที่บ้านเลขที่126ตำบลบางกระดีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นบุตรคนที่3ในจำนวนพี่น้อง4คนของแม่สมพรและคุณพ่อประมวลชินานัทการศึกษาจบชั้นมัธยมปีที่6ที่โรงเรียนบัวแก้วเกศรจังหวัดปทุมธานีหัดมวยครั้งแรกกับหมอสถิตขุดเงินซึ่งเป็นหัวหน้าค่ายลูกบางกระดีแห่งตำบลบางกระดีเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับเตะต่อยรุนแรงเข่าในตีได้หนักหน่วงมากสไตล์การชกหนักไปในทางเดินเข้าแรกแต่ก็มีความรัดกุมพอตัวสถิติการชกที่ผ่านมา70ครั้งแพ้เพียง14ครั้งเท่านั้นเองสถิติ5ครั้งสุดท้ายมีดังนี้นะครับชนะคะแนนเริงน้อยชมพูทองชนะน็อกนกหวีดเดวี่ยก4ชนะคะแนนชาญชัยสอธรรมรังสีชนะคะแนนจงรักลูกพระบาทชนะน็อกนกหวีดเดวี่ยกที่5สำหรับประเสริฐกิตติเกษมมีชื่อจริงว่าประเสริฐฉิมพาลีเกิดเมื่อวันที่2ธันวาคมพ.ศ. 2508ที่บ้านเลขที่41หมู่3เชิงกัดบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นบุตรชายของตัวในจำนวนพี่น้อง4คนของแม่ปริวกับพ่อสมพรฉิมพาลีการศึกษาจบชั้นประถมปีที่6ที่วัดบางพระวิริยวิทยาอำเภอบางระจันนะครับหัดมวยครั้งแรกกับน้าชายชื่อประคองเพ็ญจันทร์ซึ่งเป็นนักหัวหน้าค่ายสิงห์ดงตาลแห่งอำเภอบางระจันเป็นมวยถนัดขวาเตะคล่องทั้งซ้ายขวาหนักหน่วงและแม่นยำจังหวะการชกรัดกุมรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาดีการสถิติการชกที่ผ่านมาครับครั้งแพ้20ครั้งเท่านั้นครับขณะนี้นะครับเวทีราชดำเนินได้เรียนเชิญคุณแคล้วธนิกุลในฐานะประธานคณะกรรมการจัดขันการจัดการแข่งขันศึกชิงแชมเปี้ยนโลกในวันนี้นะครับขึ้นมอบรายได้ส่วนหนึ่งบำรุงสวัสดิการให้กับกรมสารวัตรทหารบกนะครับทำพิธีมอบกันบนเวทีครับสถิติ5ครั้งสุดท้ายของประเสริฐกิตติเกษมนะครับแพ้คะแนนเพชรดำลูกบ่อไร่ที่ลุมพินีชนะน็อกป่าลั่นน้อยเกียรตินันยก3ที่ลุมพินีชนะคะแนนทวนทองลูกเดชาที่ลุมพินีชนะบ้านดอนสิทธิ์บางพระจันทร์ที่ลุมพินีชนะคะแนนจอมโบเชิญยิ้มชอไวคุณที่ลุมพินีครับระฆังยกที่1เริ่มขึ้นแล้วนะครับแสงเทียนน้อยสิทธิ์ตระกงฝ่ายแดงกับประเสริฐกิตติเกษมฝ่ายน้ำเงินกรรมการสมศักดิ์เจริญพงศ์กรรมการผู้ตัดสินบนเวทีนะครับประเสริฐเป็นมวยถนัดขวาการเอาซ้ายออกเตะขวาหยอกที่พับในไปทีนึงแสงเทียนน้อยสิทธิ์สรงเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับการเอาขวาออกตรงเกงสีแดงมีแอบขาวข้างๆนะครับประเสริฐเตะขวาเบาเห็นแล้วขยับจะไปไม่ก่อนไปขวาซ้ายที่ต้นแขนนะครับเห็นที่ต้นแขนประเสริฐเตะขวาวืดไปแสงเทียนน้อยขยับออกประเสริฐเตะขวาปั๊บไตสิงห์นั่งเพี้ยลูกเดียวต้นแขนประเสริฐเตะหยอกๆนะครับไม่ถึงทีบขวายันไว้แสงเทียนน้อยเตะซ้ายต้นแขนประเสริฐเพิ่งเตะสองครั้งซ้อนไม่ถึงนะครับแสงเทียนน้อยโยกหลบไปซะก่อนกินน้อยตีซ้ายใกล้เลยใกล้เลยเป็นมวยระดับนักชกชั้นแนวหน้าของประเทศอยู่ในขณะนี้ทั้งคู่นะครับแสงกินน้อยเตะขวาประเสริฐเตะขวาบนทีนึงล่างทีนึงที่ทับในแสงกินน้อย
เฉียดไปเป็นมวยที่อยู่ในความนิยมของคนดูในขณะนี้นะครับแหมเตียนน้อยสิทธิ์สุรพงษ์ฝ่ายแดงกับประเสริฐกิตติเกษมฝ่ายน้ำเงินกรรมการพงศักดิ์เจริญพงศ์ฟันมือให้ชกยังจดจ้องกันอยู่กลางเวทีนะครับประเสริฐเตะขวาเฉียดไปเจอเตะขวาหมดยกที่2นะครับต่อไปนี่เป็นยกที่2ระหว่างแสงเทียนร้อยสิทธิ์สุรพงษ์ฝ่ายแดงกับประเสริฐกิตติเกษมฝ่ายน้ำเงินแสงเทียนร้อยต่อยซ้ายกันที่หน้าประเสริฐวนออกมาทางซ้ายเตะขวาที่บั้นเอวเลยทีเดียวเสียงดังเพี้ยเรื่องยังไม่ร้อนนะครับประเสริฐวนออกมาทางขวามาทางซ้ายบ้างแสงเทียนน้อยถีบซ้ายประเสริฐเตะขวาเฉียดไปถีบขวายันมาที่หน้าท้องแล้ววนออกมาทางขวาแสงเทียนน้อยเตะซ้ายประเสริฐเตะขวาลำตัวยกที่2นะครับแสงเทียนน้อยเป็นมวยถนัดซ้ายนะครับขวาแล้วขวาออกแสงเทียนน้อยฟันศอกซ้ายประเสริฐเตะขวาลำตัวประเสริฐถีบขวาต่อยขวาที่หน้ายันซ้ายแล้ววนออกมาทางซ้ายเตะขวาลำตัวถีบขวายันที่หน้าท้องอีกทีนึงวนออกมาทางขวาแสงเทียนน้อยขยับเข้าหาอยู่ตลอดเตะซ้ายลำตัวบ้างประเสริฐเตะซ้ายลำต้นแขนประเสริฐโยนขวาขวาลบที่2นะครับแสงเทียนน้อยเตะซ้ายติดที่เข่าประเสริฐเตะขวาปั๊บในแสงเทียนน้อยเตะซ้ายปั๊บนอกแสงเทียนน้อยเตะซ้ายประเสริฐเตะขวาลำตัวคนดูนี่เฮตามเสียงแข้งเลยนะครับแสงเทียนน้อยเตะถูกประเสริฐเตะขวาเบาๆหยอกไว้ประเสริฐกระโดดเตะขวาติดที่เข่าของแสงเทียนน้อยประเสริฐตีขวาที่หน้าอกแสงเทียนน้อยเตะซ้ายถูกประเสริฐทีขวาล้มคนจำเบาลงไปเลยทีเดียวแสงเทียนน้อยลุกขึ้นมาแล้วประเสริฐเตะขวาแสงเทียนน้อยต่อยซ้ายกับพี่หน้าหมดยกที่2ชมที่เคารพครับบริษัทไทยนครพัฒนาผู้ผลิตยาแอนตาซินนะครับยังคงมอบรางวัลพิเศษให้กับนักมวยไทยของเราที่ชนะน็อคคู่ต่อสู้ด้วยจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทต่อกับเอาลอยและเตะก้านคอ 10,000 บาทนะครับแพ้แตกยังคงมอบให้300บาทสำหรับจอดที่ภาพของนักมวยนะครับขอเชิญชมกันต่อไปเลยครับรับยกที่3นะครับแสงเทียนน้อยสิทธิ์สุรพงษ์ฝ่ายแดงประเสริฐกิตติเกษมฝ่ายน้ำเงินแสงเทียนน้อยเตะซ้ายประเสริฐเตะขวาประเสริฐวนออกมาทางขวาประเสริฐตั้งรับอย่างมั่นคงเลยทีเดียวแสงเทียนน้อยฟันศอกขวาประเสริฐเตะขวาลำตัวประเสริฐโยนเข่าขวาแสงเทียนน้อยเดินเข้าหาประเสริฐจะโยนเข่าขวาไม่โยนประเสริฐเตะขวาลำตัวแสงเทียนน้อยพยายามจะเข้ามาเตะแสงเทียนน้อยตีเข่าซ้ายประเสริฐตีเข่าซ้ายลำตัวแสงเทียนน้อยตีเข่าขวาประเสริฐตีเข่าซ้ายลำตัวทีขวายันที่หน้าท้องเสริฐพยายามเตะขวาลำตัวทีขวาแสงเทียนน้อยเตะขวาฟันศอกซ้ายที่หน้า
าขวาฟันจอกไส้ที่ในลูกประตูเตะขวาตั้งแขนทีขวายังไม่ได้หน้าท้องโยนขาขวาต้นขาแขนจะมาเตะซ้ายไม่ถึงตีขาขวาทั้งตัวการหมัดมวยโปรดทราบนะครับหนังสือพิมพ์ไฟเตอร์หนังสือดีเสนอสาระข่าวคราวเกี่ยววงการมวยตอนนี้ออกวางตลาดแล้วนะครับติดตามหาอ่านกันได้ตามแผงหนังสือรับยกที่4เริ่มขึ้นแล้วนะครับประเสริฐกิตติเกษมฝ่ายน้ำเงินแสงเทียนน้อยสิทธิ์สรุปบ้านเตะซ้ายทีมประเสริฐเตะขวาแสงจะตีเข่าซ้ายประเสริฐตีเข่าซ้ายลำตัวประเสริฐพยายามจะไปออกซ้ายไม่ถนัดแสงจะตีเข่าขวาประเสริฐตีเข่าซ้ายแสงจะตีเข่าขวาต้นขาประเสริฐตีเข่าขวาลำตัวฟันศอกขวาบ้างแสงจะตีเข่าซ้ายประเสริฐตีเข่าขวาแสงจะตีเข่าซ้ายประเสริฐตีเข่าซ้ายบ้างประเสริฐเตะขวาตีเข่าตีขวาแสงจะเตะซ้ายลำตัวเสริมบนขวาแสงจะเตะขวาประเสริฐตีเข่าซ้ายลำตัวช่อง5และอาณาจักรโฆษณาขอประคุณบริษัทห้างร้านทุกท่านนะครับที่ให้กรุณาสนับสนุนยกที่5เริ่มขึ้นแล้วแสงเทียนน้อยสิทธิ์สุรพงษ์ฝ่ายแดงกับประเสริฐกิตติเกษมฝ่ายน้ำเงินเริ่มขึ้นแล้วนะครับยกที่5ไม่ฟังเสียงกันแล้วนะครับกระบอกเข่าในกลางเวทีเลยทีเดียวแสงจะตีเข่าขวาประเสริฐไปขวาเฉียดไปแสงจะตีเข่าขวาไม่ถนัดขวาตัวเบาๆประเสริฐตีเข่าขวาสีโครงเลยนะครับประเสริฐติดตัวตีเข่าซ้ายลำตัวแสงจะตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาลำตัวประเสริฐแย่งสอดในตีเข่าขวาแสงจะตีเข่าซ้ายเข่าซ้ายเป็นไปยิงตีเข่าซ้ายต้นขาตีเข่าซ้ายสีแดงประเสริฐตีเข่าซ้ายประเสริฐตีเข่าซ้ายลำตัวI'm sorry.
ับประเสริฐว่าเมื่อไรจะหมดยกกระทิงแล้วกวักมือเรียกนะครับประเสริฐเตะขวาปั๊บนายทุกคนไปทางขวากวักมือเตะขวาซ้ายข้างกระทิงขวายันลุกหน้าท้องแสงจะไม่ขยับเข้าหาเตะซ้ายติดที่เข่าเจริญพงศ์ครับกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีรวมคะแนนที่ผมของตัวเองรับแปลงคะแนนจากกรรมการคำนวณสมวนพันข้ามฝ่ามารับแปลงคะแนนจากกรรมการอเนกกิจประยูรนะครับแล้วตัดสินให้ฝ่ายน้ำเงินนะครับประเสริฐกิตติเกษมฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะคะแนน